ใช่ไหมหลังจากสระอาลบได้6ตัวหลังสระอีลบได้6ตัวหลังสระอีลบได้6ตัวเงี้ยต้องเขียนอย่างเงี้ยนะหลังสระอูลบได้6ตัวหลังสระอูลบได้6ตัวหลังสระเอลบได้8ตัวหลังสระโอลบได้8ตัวอย่างเงี้ยนะก็เอาตามเนี่ยนะครับก็สรุปแล้วก็ได้กี่ตัวได้นะ52 52เอา AO ด้วยแต่ผมตั้งข้อสังเกตไว้ว่า A ลบ A ก็ไม่น่าจะได้ O ลบ O ก็ไม่น่าจะได้เพราะมีเสียงเหมือนกันนะครับก็เพียงแค่นั้นเองแล้วก็หมายเหตุไว้ก็ได้ได้เพราะมันตรงกันข้ามกันได้แต่ว่า A ลบ A ใช่ใช่ครับก็คงจะมีอุทาหรณ์รองรับแหละนะครับผมความคิดของผมก็เอาตามหนังสือไปนะครับเอา52แหละแต่ผมมันคิดนอกกรอบมันก็หมดนะบุพพะโลปะสละอันนี้หมายถึงสูตรสละเสโลปังได้ลบได้64ตัวปละโลปะสละหมายถึงสูตรวาปโรสรุปาลบได้652ตัวนะครับก็เอาตามรถใครรถเก๋ง404ใช่ไหมครับครับผิดนะฮะหลังสระอีลบได้6ตัวยกเว้นอีกับอีต้องอีกับอีครับคือที่มันมีไอเสียงเหมือนกันเนี่ยลบไม่ได้ก็หมดนะสูตรสราสเรลปังเนี่ยในเพราะสระข้างหลังนะครับลบสระข้างหน้านะไอ้ลบสระหน้าเนี่ยเป็นผลในเพราะสระหลังเนี่ยเป็นเหตุส่วนวาวโรสรูปาเนี่ยตรงกันข้ามคือหลังจากสระหน้าให้ลบสระหลังเพราะนั้นสระหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเหตุนะครับเป็นเหตุนะครับเรียกว่าปัญจมีเหตุนะครับคือเหตุมันมีอยู่3เหตุตัดยาเหตุปัญจมีเหตุแล้วก็สัตตมีเหตุนะครับตัดยาเหตุก็แปลว่าเพราะย่อมอยู่เพราะข้าวย่อมอยู่เพราะวิชาย่อมอยู่เพราะธรรมอะไรเงี้ยนะครับรู้สึกว่าเราเรียนไปละมังตัวเหตุเนี่ยแล้วก็ปัญจมีเหตุเนี่ยก็แปลว่าหลังจากเนี่ยคือลงสมัยพันธ์นะครับแล้วก็สัตตมีเหตุเนี่ยก็แปลว่าในเพราะเช่นสเลในเพราะสละปะเรนเป็นเบื้องหลังสลาโขนว่าสละทั้งหลายแลปปุณติย่อมถึงโลปังซึ่งการล่มเนี่ยมาถึงสูตรเอสลาเซโลปังเนี่ยเห็นไหมจะเขียนสูตรไม่เหมือนกันนะสลาสเลโลปังสลานั้นเป็นปฐมายพัทโยปฐมายพัทอันว่าสละทั้งหลายนะครับโยเป็นอาส่วนสเลก็สมิงเป็นเอในเพราะสละโลปังเป็นทุติยายพัทแปลว่าซึ่งการล่มโดยเราใช้
อะไรปัปปนตินะปัปปนติซึ่งเป็นกิริยาใส่เข้ามาปัปปนติย่อมถึงส่วนวาปโรสรุปาน่ะมีวาปโรวานั้นก็เป็นนิบาตลงสี่ลบสี่ไปนะฮะโดยสูตรสภาสมาวุโสภาษาคันนิปาตาทีหิจะส่วนปโรน่ะก็คือสโรปโรเป็นวิเศษนะของสโรปฐมายพัฒน์มันกับปุริโสน่ะนะสโรอันวัสระปโรอันเป็นเบื้องหลังเนี่ยเสร็จแล้วอสรุปาตัวเนี้ยอสรุปาตัวเนี้ยคืออสรุปะแล้วก็ลงสมายพัฒน์มาสมาแปลงเป็นอาแปลว่าจากสระที่มีรูปไม่เหมือนกันหรือที่มีเสียงไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นไอ้ตัวเนี้ยอสรุปาตัวนี้เป็นปัญญวีพัฒน์นะก็แปลว่าปโรสโรอันว่าสระเบื้องหลังอสรุปาจากสระที่มีรูปไม่เหมือนกันปโปติย่อมถึงโลปังซึ่งกันลบอย่างเงี้ยนะครับนะครับซึ่งมันมีต่อไปชั้นต่อไปน่ะถ้าท่านขึ้นไปในชั้นปปีที่2หรือปีที่3เนี่ยเขาจะเอาตัวบาลีที่เป็นพระเท่ารูปที่มาให้เห็นด้วยนะครับเราก็จะแปลไปตามนั้นเราจะเห็นภาพเห็นตัวหนังสือด้วยแต่ในนี้ยกเฉพาะภาษาไทยขึ้นมานะครับก็เลยมองไม่เห็นก็จบนะครับสองสูตรเนี่ยนะสาราเซโลปังวาโรสรุปาลบได้กี่ตัวเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะไปเน้นตรงที่สนธินะครับสนธิที่เราเรียนกันในสูตรสาราเซโลปังแล้วก็วาโรสรุปาที่ผ่านมาที่แนะนำไปนะตรงเนี้ยนะครับต่อไปเกี่ยวกับวิกาลสระนะฮะวิกาลสระนี่หมายถึงว่าการแปลงนะครับการแปลงสระนะฮะวิกาลสระมี2ฐานะตามมติของคัมภีร์กัจจายนะสระทั้งหลายที่ถูกทำเป็นอวันอาสวรณะอาสวรณะคือมีเสียงไม่เหมือนกันนะครับคือทำเป็น A เป็น O เนี่ยเขาเรียกว่าอาสวรณะหมายถึงสูตรในสูตรกวัจจาสมนังรุเตนะครับด้วยสูตรที่14ว่ากวัจจาสมนังรุเตนะครับตามกัจจนะนะสูตรที่14หมายถึงตามกัจจนะว่าสูตรกวัจจาสมนังรุเตกวัจจาสมนังรุเตเนี่ยมาจากกวัจจิศัพท์1อาสวรณังบท1รุเตบท1นะกวัจจิบท1อาสวรณังบท1รุเตบท1นะครับก็จะแปลว่าอะไรรุเตฐานเอรุเตฐานเอฐานเอขั้นเมื่อฐานะรุเตอันท่านลบแล้วอย่างเงี้ยนะหมายถึงว่าลบด้วยสูตรสูตรสลาเซโลปังไปแล้วนะครับแล้วก็ลบด้วยสูตรสลาเซโลปังไปแล้วอสวรรณ์นะครับบุพโพสโรอันว่าสละข้างหน้านะปโปติย่อมถึงอสวรรณ์ซึ่งความเป็นอสวรรณะนะกวัจจิบ้างนี่นะหมายคือว่าเมื่อลบสละหน้าแล้วเมื่อลบสละหน้าที่มีรูปไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยสละหลังถึงความเป็นอสวรรณะนะครับเมื่อกี้ผมอาจจะว่าผิดไปนะก็บอกว่ารุตเตรุตเตฐานเอขั้นเมื่อฐานะอันท่านลบแล้วนะครับสโรปโรอันว่าสละเบื้องหลังปโปติย่อมถึงอสวรรณังซึ่งความเป็นอสวรรณะกวัจจิบ้างอย่างนี้ก็ได้นะครับคือเมื่อลบสละหน้าไปแล้วสละหลังถึงความเป็นอสวรรณะคำว่าอสวรรณะเนี่ยคืออะไรในที่นี้หมายถึงสระเอกับสระโอนะครับให้แปลงสระหลังเป็นเอเป็นโอได้ในบางอุทหรณ์คือกวจินะครับแล้วก็แบ่งออกไปอีกเนี่ยนะข้อ1ข้อ2นะฮะ1ในกรณีที่สระอะถูกลบไปสระหลังที่จะทำเป็นอะอสวรรณะกล่าวคือทำเป็นเอเป็นโอมี2ตัวคือสระอุที่จะเป็นโออสวรรณะแล้วก็สระอีอีที่จะทำเป็นสระเอนะครับนะ
นะครับสระหน้าถูกลบไปสระหน้าคือสระอะถูกลบไปสระหลังก็ถึงความเป็นอัศวนะคืออีอีจะเป็นเออูอูเนี่ยจะเป็นโอนะครับข้อ2ก็เหมือนกันในกรณีที่สระอาข้างหน้าเนี่ยถูกลบไปสระหลังจะทำเป็นอัศวนะก็มีแค่2ตัวคือสระก็มี2ตัวคือสระอูกับอูเนี่ยเป็นโอแล้วก็สระอีกับสระอีเนี่ยจะเป็นเอนะฮะคือได้สองตัวคือเอกับโอนั่นแหละนะคืออุแปลงเป็นโออีอีแปลงเป็นเอเพราะเป็นอีอีกับเอเพราะเป็นนะเพราะอีกับอีเป็นเออุกับโออุกับโอมีฐานใกล้กันวางไงนะตรงนี้เดี๋ยวท่านต้องไปดูไอ้สูตรอะนะครับสูตรมันต้องไปดูทหารด้วยถึงจะบอกเห็นนะท่านเปิดชีตนะครับชีตส่วนที่นะฮะส่วนที่ที่บอกคารุ4ประเภทน่ะจะได้ชี้ให้ดูที่อุทหารจะได้มาทำความเข้าใจตรงนี้ดูที่สูตรที่16นะฮะวัจจาสวนังรุตเตมีไหมสูตรวัจจาสวนังรุตเตนะครับเราดูที่อุทหรณ์เลยนะฮะพันธุสเสวะนะพันธุสสะอิวะอุเปคติอุปาอิคติอุปะหน้า2ครับเห็นไหมฮะพันธุสเสวะพันธุสสะอิวะอุเปคติอุปาอิคติอุเปโตอุปาอิโตอเวจจะอวะอิจจะชิเนริตังชินะอิริตังโนเปตินะอุเปติจันโททโยจันทะอุทโยยะโททะเกยะถาอุทะเกจะเห็นว่าตัวข้างหน้าคือพันธุสสะอิวะนะมีสระอะนะอะที่พันธุสสะนะฮะอุปาสระอะอุปาอิโตมีอะอวะอิจจะมีอะชิเนระตังชิเนริตังชินะอิริตังเนี่ยก็สระอะเหมือนกันคือสระข้างหน้านะครับอันนี้มันแล้วสระหลังจะเป็นอีอีใช่ไหมอิวะอิคติอิโตอิจะอิริตังส่วนโนเปติเนี่ยนะอุเปติสระอะอยู่ข้างหน้าแล้วก็สระอุอยู่ข้างหลังนะครับลบสระอุหน้าจันโทโยจันทะอุทโยสระอะที่จันทะสระอุที่อุทโยยะโถทะเกสระอากับสระอุเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้สระหน้าเนี่ยคือสระอะจะลบสระอะก่อนหรือลบสระอาข้างหน้าก่อนแล้วแปลงสระข้างหลังที่เป็นสระอิสระอีเนี่ยเป็นเอแปลงสระอุเนี่ยเป็นโอนะครับเพราะนั้นจึงบอกว่าเมื่อสระหน้าที่มีรูปไม่เหมือนกันนะสระหน้าที่มีรูปไม่เหมือนกันกับสระข้างหลังเนี่ยถูกลบไปแล้วคือลบด้วยสูตรสระเสโลปังไปแล้วเนี่ยสระหลังถึงความเป็นอัศวนะคือ A กับ O ก็คืออิเป็น A อีอีเป็น A อูอูเนี่ยเป็น O แต่ตัวนี้ท่านบอกเฉพาะอูอย่างเดียวที่จริงมันอูด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยข้อความอย่างเงี้ยเลยท่านเลยมากล่าวไว้ตรงนี้นะครับสรุปง่ายๆก็คือที่เป็นอัศวนะเนี่ยเป็นได้แค่2ตัวคือเป็น A กับ O A นั่นก็คือมาจากอีอีเป็น Aโอนั่นมาจากอุเป็นโอนะครับโอก็มีแต่ว่าตรงนี้ท่านไม่ได้แสดงไว้นะครับแยกออกมานะสมมติได้ไม่เครื่องหมายอย่างนี้เครื่องหมายอย่างที่อื่น
มีแค่นี้เองมีแค่3บทเท่านั้นเองก็จิตบางอุปหอนอสุนังซึ่งความเป็นอสุนัขรูปเตอันถ้ารูปแล้วเนี่ยมีแค่นี้เองซึ่งตัวที่ตามมามีอยู่ตัวบาลีที่ตามมาอยู่เราต้องบอกว่ารูปเตนะตัวเนี้ยคือข้อเสนอรูปเตเนี่ยนะรูปสเลทั้งเมื่อสละหน้ารูปเตอันถ้ารูปแล้วใช่ไหมแล้วก็ไอ้ตัวหนังล่ะตัวอะไรก็กระโลสโลต้องเติมเข้ามาอีกนะไม่มีเราเติมเข้ามาภูเขาสเลขั้นเมื่อสลับหน้าพุทธเตอันท่านลบแล้วกระโลสโลเมื่อสลับหลังปอกโปติปอกโปตินะครับปอกโปติหรือปอกนักติก็ได้ปอกโปติย่อมถึงอัศวนังซึ่งความเป็นอัศวนะอัศวนะก็คือเสียงที่ไม่เหมือนกันอ่ะตอนนั้นคือ A กับ O ก็จิตในบางอุปกรณ์นะครับซึ่งตัวบาลีตรงนี้ไม่มีไม่เห็นเพราะมันตามมาเวลาเราแปลเราก็โยกขึ้นมาซึ่งมันทำความยุ่งยากให้แก่ผู้ที่ใหม่อยู่ที่ต้องโยกมาใครต้องโยกมาเนี่ยมันคือจะถามทำไมต้องโยกมาก็ไม่โยกมาก็แปลไม่ออกเนี่ยแล้วก็นั่นก็ใส่เข้ามาแล้วเองก็เวลาแปลเราบอกว่าภูมิทะเลขั้นเมื่อสลับข้างหน้าลบเตถูกลบแล้วคือสลับหน้าถูกลบไปแล้วนะครับสโลกับโลก็สลับหลังกับโปติย่อมถึงอัศวนังซึ่งมาเป็นอัศวนะวจีในบาลีของจะได้ตามหนังสือที่แปลเมื่อสลับหน้าถูกลบไปแล้วสลับหลังซึ่งความเป็นอัศวนะคำว่าอัศวนะอัศวนะในที่นี้ก็หมายถึงหมายถึง A กับ O นั่นเองครับ AO นะเป็น A กับ O แล้วถามว่า A มาจากไหน A มันก็มาจาก E ตัวเนี้ย E กับ E ตัวเนี้ยเป็น A นะ O มาจากไหนมาจาก U กับ U เนี้ยแต่ U ตัวนี้ถ้าไม่ได้กล่าวถึงท่านบอกแค่นี้เองก็คือแปลง E แปลง E เป็น A แปลง E เป็น A แปลง U เป็น O แปลง U เป็น O นะครับตัวอย่างก็เช่นพันธุเสวะเนี่ยพันธุเสวะใช่ไหมมาจากพันธุสัตว์ทีวะนะยังดังออกพันธุ์เป็นดังมายากเนี่ยในนี้ไม่มีสระอาอยู่นะครับเราก็ลบไปลบหาหน้าแล้วตัวนี้เป็นเอนะแยกออกมาตรงนี้นะครับนะลบไปนะครับด้วยสระสุรกรรมแล้วตัวนี้มันเป็นเกก็เป็นเกวะนะคำพูดสระเดี๋ยวเราสระตัวนี้ไปบอกเกเป็นตัววันพันธุเสวะนะครับเนี่ยมีตัวนี้เป็นเกก็คืออีเป็นเกไอ้ผู้สอนเนี่ยนะจะคุ้นเก่งนะครับตรงนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้ก็อย่างเช่นสังโฆทโยสังโฆทโยก็มาจากสังฆาทโยอันนี้เหมือนกันก็ลบไปลบไปแล้วเสร็จแล้วก็สารานุปังตรงนี้ก็อันนี้กูเป็นโกก็เป็นโกไปก็เป็นตันโกก็โยละตันโกก็โยตันพระก็โยนะครับเพราะฉะนั้นบอกว่าเมื่อสารานาถูกลบแล้วสารานาขึ้นความเป็นอสวรรณะในบางความหอมคำว่าเป็นอสวรรณะก็หมายถึงเอกโกเอโกก็อีอีกลายเป็นเอูอูกลายเป็นโอเพราะอะไรถึงเอาอีอีเป็นเอทำไมต้องเอาอูเป็นโอเพราะว่าฐานมันใกล้กันนะครับอีอีฐานอะไรอาวัตตาวัตตาอาราบันตาชาอีวันนะจาวัตตายักษาราตาลุสายไหมตาลุใช่ไหมตาลุกับเอกาโลกันหาตาลุโซกันหาตาลุใช่ไหมมันอยู่ใกล้กันอ่ะอันนี้ก็มีตาลุตาลุอยู่เนี่ยใกล้กัน
แล้วก็อุวัฒนะภาวะขาอุปัชฌาย์ใช่ไหมโอกาโลกันปวดโชกตันถังตะปวดถังใกล้ใกล้เพราะนั้นเรียกว่าฐานเต็มในก็ต้องไปดูที่ก็ฐานาสันนักเสนาครับฐานาสันนักเสนาใช่สามที่เป็นเพราะฐานใกล้กันเพราะนั้นไอ้ตัวที่เราท่องกันลืมไม่ได้ด้วยนะครับห้ามลืมถ้าลืมไปเนี่ยข้อมูลมันหายไปมันไม่ของตัวเดินแปลงครับแปลงไปก็แปลงทำให้มันใช่แล้วก็อูอูเป็นโอเนี่ยก็อย่างเช่นหูโลโลนะวาโลโลหูโลหูโลโลเรียกเหมือนกันนะอุระเนี่ยแปลว่าอยากอุระอุลุอุรูเนี่ยเสร็จแล้วก็ลบอาตัวนี้ไปนะครับลบอาไปแล้วก็ตัวนี้อุปโภคอุรูเนี่ยอุรูไม่ใช่สมุนนะครับอุรูหรือวามูรูก็ได้วามูรูวามะอุรูเนี่ยแปลว่าอย่างขาอ่อนขาอ่อนใช่ไหมคุณรู้ไหมว่าขาอ่อนครับหัวละแปลว่าหยาบถูถูโลโลขาขาอ่อนเหมือนกับงวงช้างไม่ใช่หยาบเหมือนงวงช้างหมายถึงว่าคือยังไงพูดยังไงพูดถูกคืองวงช้างลักษณะมันจะโค้นใหญ่แล้วแบบเรียวลงมาเอออันนี้หมายถึงของขาของผู้หญิงนะครับทุกคนจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่คำหยาบอะไรนะพอจะเขียนที่เขาใช้เขบอกว่าขาอ่อนเหมือนกับขาอ่อนเหมือนงวงช้างเนี่ยเขาบอกเอ๊ะมีเมื่อก่อนเนนนะบอกบ้านผมงวงช้างมันไม่ใช่แบบนี้แต่มันงวงช้างครุกครุกบอกไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าลักษณะของมันนะครับวามะอูรูอูรูเนี่ยขาอ่อนครับทูลาก็อ้วนหรือหยาบท่านยกตัวอย่างด้วยนั้นคือในนี้ไม่มีอุทหรณ์ในว่าในที่อื่นมันมีอยู่คำพีอื่นอย่างเงี้ยนะครับอูรูแปลว่าขาอ่อนครับอูรูนะอูรูขาอ่อนวามะนี่ผมจำไม่ได้นะในสื่อถูราเนี่ยแปลว่าหยาบหรือเหมือนงวงช้างขาอ่อนเหมือนงวงช้างงวงช้างเนี่ยรู้ไหมมันใหญ่ข้างบนแล้วลงมาข้างล่างเรียวลงมาไม่ใช่ขรุขระเหมือนกับงวงช้างที่มันตะปุ่มตะปาไม่ใช่ตัวในเขาท้วงว่าบ้านผมว่างวงช้างมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่มันเอาลักษณะมันเฉยๆนะครับเพราะนั้นก็บอกว่ากวัจจาสมังรุเตเมื่อสลัดหน้ามีรูปไม่เหมือนกันถูกลบแล้วสลัดหลังเป็นอสวรรณะคำว่าอสวรรณะคือ A กับ O นะครับตามที่ว่าห้ามเป็นไงฮะที่ว่าห้ามแปลงที่ว่าห้ามแปลงบางทีใช่ไหมถ้าสัตว์ปีกิโยนี่ก็ห้ามแปลงอ่ะห้ามแปลงอ๋อครับใช่เพราะวจีห้ามไว้ใช่มีครับวันเนี้ยสัพพีติโยไม่ต้องเป็นสัพเพติโยเห็นไหมซึ่งมันไม่มีอย่างเงี้ยใช่คือมันไม่มีอุทหรณ์ในพระไตรปิฎกพูดง่ายๆคือพระไตรปิฎกใช่อย่างนี้ก็ต้องตามอย่างนี้แล้วไม่เสมอไปใช่บางที่ก็มีบางที่ก็ไม่มีคือเอาอุทหรณ์ในพระไตรปิฎกเป็นสำคัญใช่ไหมฮะพ่อไวยากรณ์เนี่ยทำยังไงก็ได้ใช่ไหมคือดันขึ้นมาให้มันเป็นไปอย่างนี้ได้หมดแต่ว่ามันจะมีอุทหรณ์รองรับหรือไม่อย่างเงี้ยเนี่ยตรงนั้นสำคัญนะครับแล้วก็จะไงเนี่ยเดี๋ยวจะสรุปว่าไงหนึ่งในกรณีที่สระอะถูกลบไปแล้วสระหลังที่จะทำเป็นอะสวรรณะก็คือทำเป็น A เป็น O มี2ตัวคือสระอุกับสระอุกับสระ
เออะสระอุกับสระอีนะก็มี2ตัวคือสระเอกับสระโอนั่นแหละนะครับนะกล่าวคือทำเป็น A เป็น O มี2ตัวคือสระอุที่จะเป็น O อัศวนะ1และสระอีที่จะทำเป็น A อัศวนะ1วงเล็บคืออุแปลงเป็น O อีแปลงเป็น A เพราะอีกับ A อุกับ O มีฐานใกล้กันนะครับฮะไม่เกี่ยวครับไม่ได้แปลงอะไรแปลงอีเป็น A กับอูเป็น O เท่านั้นนะครับส่วนอานั้นก็จะไม่เรียกว่าแปลงละจะใช้ว่าทีฆะเอานะทีฆะอีเป็น E หรือลัสสะอาเป็นอะไม่ว่าผิดไปแก้ไขหน่อยนะฮะคืออะเป็นอาทีฆะอาเป็นอาแล้วก็ลัสสะอาเป็นอะใช้สองตัวนั้นตรงนี้นะฮะที่วงเล็บนะคืออุแปลงเป็นโอนะครับอีแปลงเป็นเอเพราะอีกับเอแล้วก็คอมม่าหน่อยก็ดีนะครับเพราะอีกับเอแล้วก็คอมม่าอุกับโอมีฐานใกล้กันหมายว่าอีกับเอเนี่ยมีฐานใกล้กันอุกับโอมีฐานใกล้กันนะครับมีแล้วใช่ไหมเหรออ๋อนั่นสิครับครับครับก็ดีละสองในกรณีที่สระอาถูกลบไปอันนี้หมายถึงยะโถทะเกยะถาอุทะเกนะครับในหนังสือเนี่ยถูกลบไปสระหลังที่จะทำเป็นอัศวนะมี2ตัวก็เหมือนกันนั่นแหละนะคือสระอุที่จะทำเป็นโอ1และสระอีที่จะทำเป็นเอ1คืออุแปลงเป็นโออีแปลงเป็นเอเพราะอีกับเอนะครับแล้วก็อุกับโอมีฐานใกล้กันนะครับ นะฮะได้ครับก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างใช่อุเป็นโออูเป็นโอได้ใช่ใช่หนังสือคือท่านตามเอาตามโดยมากอะฮะโดยมากก็จะอุเป็นโอโดยน้อยก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยถูลูโลบ้างวามูลูบ้างอะไรเงี้ยอันนี้จบนะคันนี้นะครับอันนี้หมายถึงสูตรกวัจจาสมณุเตนะครับสูตรกวัจจาสมณุเตถามว่าอัศวนะในสูตรกวัจจาสมณุเตหมายถึงอะไรนะเราก็ต้องตอบบอกว่าหมายถึง A กับ O แค่นี้นะครับต่อไปทีฆะนะครับ ปละทีฆะกับบุพทีฆะคันนี้ก็หมายถึงการทำทีฆะบ้างละนะก็สูตรทีฆังกับบุพโภจะนะสองสูตรนะปรทีฆะเนี่ยก็คือทีฆะสละหลังนะครับบุพโภจะก็บุพทีฆะคือทำทีฆะสละหน้าก็ทำด้วยสูตรบุพโภจะอันนี้ผมเคยพูดไปแล้วนะมันจะคู่กันคือลบสละหน้าแล้วก็ทีฆะหลังนะครับแล้วก็ลบสละหลังทีฆะสละหน้าอย่างเงี้ยมันจะคู่กันนะก็มีอยู่4สูตรนะคือสลาเซโลปังคู่กับทีคังวาปโลสรุปาคู่กับบุพโภจะนะครับสลาเซโลปังเนี่ยลบสลาหน้าแล้วก็ทีฆะสลาหลังคือทีคังนะครับนะคู่กันนะฮะสลาเซโลปังคู่กับทีคังแล้วก็วาปโลสรุปาเนี่ยหลังจากสลาหน้าที่มีรูปไม่เหมือนกันให้ลบสลาหลังแล้วก็เมื่อสลาหน้าถูกเมื่อสระหลังถูกลบแล้วเนี่ยให้ทีฆะสระหน้าก็คือสูตรบุพโภจะเพราะนั้นวาปโลสรุปาในคู่กับบุพโภจะนะครับจะใช้คู่กันนะ สระเซโลปังทีคังลบหน้าทีฆะหลังก็บอกว่าปรทีฆะสระหมายถึงสระต้นของบทหลังอันนี้เป็นสำนวนเก่านะสระต้นของบทหลังก็คือสระหลังนั่นแหละนะครับเอาง่ายๆก็คือสระหลังนะครับสระต้นของบทหลังหมายถึงสระหลังที่จะทำเป็นทีฆะด้วยสูตรทีคังนะมีทั้งหมดด้วยกัน24ตัว
นะครับ24ตัว1ในกรณีที่สระหน้าที่ถูกลบไปนั้นเป็นสระอะข้อ2ก็เหมือนกันนะครับในกรณีที่สระหน้าที่ถูกไปนั้นเป็นสระอาข้อ3ในกรณีที่สระหน้าถูกลบไปนั้นเป็นสระอิข้อ4ในกรณีที่สระหน้าที่ถูกลบไปนั้นเป็นสระอีอาอาอีอีแล้วก็ข้อ5ในกรณีที่สระหน้าเป็นสระอุ6ในกรณีที่สระหน้าเป็นสระอูข้อ7ในกรณีสระหน้าถูกลบไปนั้นเป็นสระเอข้อ8ในกรณีที่สระหน้าเป็นสระโอหมายก็ว่าอาอาอีอีอูอูเอโอที่เป็นสระหน้าถูกลบไปสระหลังอีก6ตัวเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับคือก็คือทีฆะอาเป็นอาทีฆะอีเป็นอีทีฆะอูเป็นอู3ตัวนะครับทีฆะอะเป็นอาทีฆะอีเป็นอีที่ฆะอูเป็นอูจะเหมือนกันทั้ง8ข้อเนี่ยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเมื่อสระหน้าถูกลบไปเมื่อสระหน้าที่เป็นสระอาถูกลบไปสระหลังที่เป็นทีฆะได้ก็คืออะอีอูนะครับทีฆะอะก็เป็นอาทีฆะอีก็เป็นอีที่ฆะอูก็เป็นอูนะได้3ตัวนะครับใช่ไหม3ตัวข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ก็เหมือนกันได้3ตัว3ตัวหมดเลยนะครับเพราะนั้นก็8คูณ3นะครับก็24นะนะ8 3 24สระหน้าเป็นสระอะถูกลบไปสระหลังก็คืออะเป็นอาทีฆะอะเป็นอาทีฆะอีเป็นอีทีฆะอูเป็นอูนะครับได้3ตัวเหมือนกันหมดเลยนะครับทีฆะไม่ได้ก็มีใช่ไหมฮะทีฆะไม่ได้ก็มีใช่ไหมใช่ๆครับเพราะว่ามันมีวาสับมีอะไรอยู่นะครับก็จิตด้วยวาด้วยครับมันมีนาวาด้วยเพราะมันจะมีอยู่3ศัพท์หรือไงสามศัพท์หรือ4ศัพท์นะฮะวาศัพท์นวาศัพท์กวจิศัพท์แล้วก็แล้วอะไรอ่ะนวาศัพท์นาเจอนาไม่ทิฆะทัจีรังวัตอายังกายโยวัตอายังใช่ฮะอายังก็ไม่ทิฆะไม่ทำอะไรนั้นนะครับครับวัตอ่ะใช่ใช่ตรงนี้ที่บอกว่ากัวจีติกิงนั่นแหละทั้งหมดเลยนะครับไม่ทำทีฆะนะครับเนี่ยนะกัวจีติกิงบทว่ากัวจีมีประโยชน์อะไรก็คำตอบก็คือมีประโยชน์ห้ามในอุทธรณ์เหล่านี้ไม่ต้องทำทีฆะนะครับหน้า3น่ะคือเงื่อนไขมันทำได้อยู่แล้วใช่ไหมตามสูตรมันเงื่อนไขมันถูกต้องหมดแล้วล่ะแต่ทีนี้มันไม่มีอุทธรณ์รองรับอ่ะเวลาจะใช้ท่านจะใช้เป็นอจิรังวัตยังกาโยอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นอจิรังวัตตายังกาโยเนี่ยครับถ้าตามสูตรจริงไม่ต้องทีฆะได้ใช่ไหมใช่ครับคือสูตรเนี่ยทำได้หมดละสูตรของไวยากรณ์ทำได้แต่ว่าไม่มีอุทธรณ์รองรับอย่างเงี้ยนะคือไม่มีใช้มุนินโทก็เหมือนกันไม่ต้องเป็นมุนินโทอย่างเงี้ยนะครับครับใช่ปัญจหูปาลิปัญจหูปาลิปัญจหูปาลิก็ไม่มีอย่างเงี้ยคัจฉามหังก็ไม่ต้องเป็นคัจฉามาหังใช่ไหมครับซึ่งถ้าทำเกินอย่างนั้นเราถือว่าเราเกินพุทธพจน์ไปอีกใช่ไหมซึ่งไม่ถูกใช่ไหมเราไม่ใช่ผู้รู้ใช่ไหมพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูใช่ไหมเราพูดใหม่เราจะทิฆะตัวอย่างเราเรียนใหม่จะทิฆะตัวตามสูตรไงอ๋อครับก็ต้องดูเนี่ยต้องดูตัวอ่อนเนี่ยก็ที่มีข้อยกเว้นหรือข้อห้ามก็ต้องดูอย่างเงี้ยครับใช่ครับสูตรทีฆังคือใช้คู่กันนะครับหมายว่าถ้าลบหน้ากับทีฆะหลังถ้าลบหลังกับทีฆะหน้าทีฆะหน้าก็เรียกว่าปุพโพใช่ครับปุพโพจ่า
ช้คู่กันนะครับอันนี้สารโลกังกับกุโรสารนาที่ทางทอดที่ข้าวสารหลังอันนี้บาลูสุปาก็สารหลังถึงพอเป็นเมื่อสารธาตุโลกแล้วสารหลังถึงพอเป็นอัศวะนะหลังจากสุรุปาให้โลกสารหลังอย่างโลกสารหลังถ้าบุคคลอย่างนี้ก็เมื่อสารละถูกลบแล้วก็สารธาตุก็ไม่ติดขัดสารธาตุสารธาตุที่ขัดสารธาตุนี่เราก็ต้องดูร่องรอยของความด้วยนะครับการดูร่องรอยแต่วันนี้ก็ยังเช่นอะไรครับน้องหนักที่ข้างหลังเช่นผู้ทำที่สติใช่ไหมครับเราก็ต้องดูร่องหอเนี่ยอันนี้พิสดารมากเลยนะร่องเนี่ยดูบ่อยๆนะตัวเนี้ยคืออุร่องหอที่ยกมาเนี่ยพิสดารเราศึกษาตามนี้ได้นะครับพอศึกษานี้ได้นะท่านจำได้หมดเนี่ยท่านรับรองไม่ขี้เหร่แน่นอนแล้วตัวเนี้ยนะรับรองความรู้นี่ไม่ขี้เหร่แน่นะครับถ้าจำได้หมดนะเพราะมันมีข้อศึกษาอยู่ในนี้หมดแล้วพอเราเรียนไปเรียนปี3เนี่ยปี3หรือปี2เนี่ยที่เป็นส่วนที่นะท่านสบายแล้วนะครับที่แบบยกเว้นตัวแย้งศูนย์เนี่ยน่าจะครับครับก็ดูบ่อยๆนะครับก็หมดนะเพราะนั้นก็ประสละปละทีฆสละ24ตัวเนี่ยก็คือก็3คูณ8นะครับ3คูณ8ก็คือ คืออะอยู่ข้างหน้านะสละหน้าสละอะที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยถูกลบไปสละหลังถึงความเป็นทีฆะนะครับได้3ตัวคือทีฆะอาเป็นอาทีฆะอีเป็นอีทีฆะอูเป็นโออันนี้มาถึงสูตรทีฆังในคู่กับสูตรสราเสโลปังแล้วต่อมาบุพพทีฆะสละได้18ตัวนะครับบอกว่าบุพพทีฆะสละหมายถึงสละหลังของบทหน้าสละหลังของบทหน้านี่หมายถึง